ประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับโอ้ช่วงนี้ผันผวนจริงๆนะคุณสมพงษ์วันนี้ก็ล้อแล่แล้วก็ฟื้นขึ้นมานะจริงๆแล้วมันก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับครับนะครับก็พูดถึงตรงต่ำกว่า 1,800 นี่ก็เป็นโอกาสซื้อนะครับครับจะเห็นว่ารอซื้อกันค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ก็แข็งแรงนะครับลงมาถึงเส้น50วันทำงานเลยครับปุ๊บเด้งเลยนะครับแล้วก็โดยภาพรวมทางเทคนิคนะครับเทียบเทคนิคเนี่ยคือฝรั่งขายนี่ไม่ได้ตกใจนะครับเพราะว่าฟันโฟมเงินบาทยังคงยืนนิ่งๆนะครับแล้วก็ยังเป็นขาลงมองว่ายังลงต่อครับยังแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับครับก็ไม่ได้กลัวแล้วฝรั่งขาย 5,000 ล้านนะครับเพราะฝรั่งนี่ขายมาตลอดทางนะครับ 4-50,000 แล้วมั้งนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่หุ้นเราก็ไม่ลงนะครับคราวนี้มาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแต่เพราะว่าเซตเรากำลังฟอร์มตัวอยู่ในรูปเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับไอ้ตรงเฮดเนี่ยเฮดกับหัวนะครับเฮดแบบบัคเข้ามนะครับคือเฮดแอนด์คืออยู่ที่บริเวณ 1,758 จุดตอนที่ดาวโจนลง 1,000 จุด2ครั้งนะครับ 1,758 จุดก็คือตรงโลรอบนี้นะฮะตรงลูกศรที่ผมโชว์ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะฮะตรงลูกศรนี้นะฮะครับครับแล้วถ้ามองไปทางซ้ายมือเนี่ยบริเวณไหล่ซ้ายนึงมันจะอยู่ประมาณ1,790ประมาณนั้นแหละครับครับสถานะที่ยืนไซด์เวย์ตรงๆอยู่ตรงนั้นอันนั้นจะเป็นรูปไหล่ซ้ายนะครับที่มีไฮอยู่ที่บริเวณ 1,848 ครับอันนั้นคือไหล่ซ้ายนะครับแล้วมันก็มาฟอร์มตัวไหล่ขวาที่ขึ้นไป 1,852 แล้วก็ไหลลงมาบริเวณ 1,790 ครับอันนี้ก็คือกำลังฟอร์มตัวไหล่ขวาสรุปไหล่ขวาจะมีชาแนลอยู่ระหว่าง1,790ถึง 1,850 นะครับก็ยังคือในรูปแบบนี้เนี่ย Head and Shoulder แบบช่ำเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าจะมีก็ต่อเมื่อสามารถเบรกไม่กลายก็คือ 1,850 ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อคือเป็นรูปแบบที่บอกสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จต้องอยู่ที่ว่าแบบชนิดจะสามารถเบรก 1,580 ได้ไหมนะครับซึ่งจะสามารถทำได้นี่อุ้ยไกลเลย 1,938 เป็นอย่างน้อยนะครับนั่นหมายถึงเราลอกใหญ่เลยเราจะลอกสุดท้ายก็ได้นะครับสำหรับเป็นของเราก็คือว่ามองภาพรวมแล้วยังคงขึ้นแต่ว่าระหว่างตรงนี้เนี่ยคุณเอกกำลังอันตรายอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันต้องดูเป็นรายตัวนะครับหลังจากที่หุ้นเรียลเซกเตอร์โดนถล่มขายกันหนักๆคาราบาวกรุ๊ปมาลีพวกนี้นะครับโอ้แล้วแต่ตัวนี้ลงแบบลงไม่จืดเลยนะลงเหมือนพื้นฐานเปลี่ยนเลยนะคุณสมพงษ์ฝีมือเดี๋ยวผมกดในจอผมกดคาราบาวกรุ๊ปท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยในจอคาราบาวกรุ๊ปอย่างเงี้ยเดี๋ยวภาพต่อไปมาลีอย่างเงี้ยโอ้แต่ละตัวนี้แบบลงแบบดูไม่จืดเลยนะคือเอาดูคาราบาวกรุ๊ปก่อนนะคุณเอกครับจะพบว่าหลุด80บาทนั่นเป็นสัญญาณขายซึ่งถ้าทำตามวินัยเราก็รอดนะครับวินัยการลงทุนคือเขาขายเราต้องขายถ้ามันมีนิวโลนะครับแล้วก็ส่วนมารีจะเห็นว่าหลุดพอหลุดโลเดิมปุ๊บเราต้องขายอ่ะหนูมันถล่มแบบมารีนี่โหดสุดๆนะครับคือครึ่งปีแรกไม่ดีอ่ะเข้าใจจะดีครึ่งปีหลังคือตรงนี้น่าจะจังหวะของพวกลองเทอมนะครับครับลองเทอมคือซื้อตรงนี้แล้วไปรอถึงครึ่งปีหลังนู่นเอาหายใจเหลือ 10% จะบ้าไม่ค่อยได้เห็นนะครับครับนะครับหรืออย่างทาโก้ก็หลุดพลั่วลงแรงมากนะครับครับนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือพวกนี้โดนไปแล้วตัวใหม่ๆที่เพิ่งโดนวันนี้นะคุณเอกเปิดตามไปเลยนะครับครับตัวแรกก็คือหุ้นแบบท็อปฮิตช่วงที่ผ่านมาคือ EA EA ใช่วันนี้หลุดนิวโลไปแล้วเละเลยโลคือโล
โลของเซตอินเด็กซ์ที่1,758เนี่ย EA เขาหลุดโลไปแล้วนะครับมันก็เป็นสัญญาณขายลงได้อีกนะครับครับน่าจะ50บาทต้นๆเลยนะครับต้องย้ำนะครับอันนี้ให้ดูก็จะให้เห็นว่าเราต้องมีวินัยการลงทุนนะครับมันโหดมากเวลามีเทคนิคอลเซลเนี่ยคุณไม่ขายตรงนึงก็ต้องขายนะครับครับมันมีข่าวว่าคุณสมพงษ์ไม่รู้เป็นไปได้ป่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ที่ลงแรงเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเล่นขาลงด้วยคือตอนนี้โบรกเกอร์ให้ยืมช็อตเยอะแล้วก็ SBL ก็ทำงานได้ดีเพราะหลายโบรกเกอร์บริการเยอะแต่คุณเอกคิดว่าใครเป็นเล่นขาลงได้ดีที่สุดชั่วโมงนี้ไม่รู้สิคืออันนี้เขาว่ากันมาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรุ่นใหม่ๆเขาพออย่างนี้เขาเล่นขาลงขายเลยพวกเทรดเดอร์พวกอะไรพวกนี้เขาเล่นลงขายเลยเล่นลงขายก็ยังไม่มี power เท่ากับสองเจ้าของแมดดิสแมดดิสรายใหญ่สุดเลยก็จะเป็นฝรั่งกับกองทุนอืมและช่วงหลังกองทุนเนี่ยช่วงหลังกองทุนเขาแอคชั่นเยอะมากนะครับแล้วเวลาเขาทุบทีแต่ละตัวที่ลงได้เห็นมันลงแบบมีนัยยะสำคัญนะลงเป็นน้ำเห็นน้ำเห็นเนื้อเลยแหละใช่คือแล้วอย่างวันนี้ EA โดนมีตัวหนึ่งเด็กเปิดกล้าอีกตัวหนึ่งครับเอสโซเอสโซนะใช่คือเขาบอกอย่างนี้คุณสมพงษ์ว่าจริงหรือเปล่าในมุมของคุณสมพงษ์ก็คือว่าพอขาขึ้นมันตื้อๆเอาคุยแบบนั่งทุนหน้ากระดานเนี่ยนะเขาก็เลยหันมาเล่นขาลงโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไอ้คำว่าเขาเนี่ยปัญหาคือผมก็ไม่แน่ใจว่าคือสถาบันที่เป็นพอร์ตเทรดดิ้งระยะสั้นเป็นเทรดเดอร์หรือว่าไม่เราต้องดูหุ้น EA หุ้น SO เงี้ยรายใหญ่ก็พอเอารายใหญ่เลยแล้วกันครับมีปัญญาทุบหรออืมอืมอืมมันไม่ใช่หุ้นแบบตัวเล็กๆตัวระบาดของบ้านนี่มันเทรดกันทีแบบตัวพวกนี้มันเทรดกันทีเป็นพันล้านอ่ะแต่ละวัน500 ล้านเป็นอย่างน้อยครับนะครับมันแล้วมันพูดถึงเรื่องนี้ก็โอเคเราไม่เลือกเราไม่หาคนผิดละกันครับแต่เราสงสารรายย่อยอ่ะไม่คือเขามองแกอย่างนี้คุณสมพงษ์อันนี้เขาบอกว่าก็กติกามันมีให้เล่นอันนี้ฟังมานะกติกามันมีให้เล่นพอขาขึ้นทำกำไรไม่ได้ขาลงทำกำไรได้ก็ทำกำไรกันตามกติกาแต่โดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของเรานะครับที่อยู่มานานรายย่อยเขาเล่นขาลงไม่เป็นเล่นไม่เก่งต้องไม่มีวินัยการลงทุนด้วยว่าใช่วันนี้ถึงย้ำไงครับว่ามันถ้ามันหลุดคุณต้องขายคุณไม่ขายคนอื่นเขาขายกันนะคือนี่ขนาดหลุดขายเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเล่นขาลงนะคือเป็นแค่ป้องกันการขาดทุนเยอะแค่ชาร์ตเกนพอร์ตเฉยๆนะครับแต่แบบโอ้โห 20% 2วันนี่ 10% เยอะมากนะใช่ใช่ใช่แล้วมีหลายตัวด้วยนะ 30-40% ก็มีหลายตัวเยอะๆครับลงมันแบบพวกมันทันสมัยไปเนาะเพราะนั้นใครจะอยู่ในวงการเนี่ยต้องศึกษาแล้วต้องมีนี่ได้การลงทุนครับขอพูดคำหนึ่งว่าพยายามจะโปรโมทนะแต่ว่าปล่อยให้เงินทำงานมันใช่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นการเก็งกำไรกันแบบ บอดจะชัดนะครับตอนนี้ก็ต้องคุยกันนิดนึงนะครับว่าหุ้นเดี๋ยวนี้มันระยะสั้นมันเล่นกันเหวี่ยงแรงมากแล้วมันลงทุนระยะยาวใครจะทนไหวครับใช่อันนี้เห็นด้วยคือประเภทแบบโอ้โห 40% ลงทีนี้นี่มันแล้วพื้นฐานไม่เปลี่ยนด้วยนะปัญหาคือมันแบบแต่มันจะมีข่าวร้ายนิดหน่อยอย่างเช่นกำไรต่ำกว่าที่คาดกำไรหดหน่อยนึงใช่ๆไม่ใช่บริษัทเจ๊งเลยนะแต่เล่นลงที 40% เออกำไรแบบหดมานิดนึงไม่ได้ลงครึ่งนึงนะแบบหายไปแบบ 20% อะไรเงี้ยครับก็แปลกมากคืออันนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มนะครับถือยาวๆไม่ได้แล้วครับแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าปีที่แล้วดัชนีต่ำๆเล่นยากปีนี้ดัชนีสูงๆยากกว่าอีกแล้วก็แบบขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นกับเขาด้วยเวลาลงกับเขาด้วยแล้วพอใช่อย่าง EA เนี่ยมันลงมาแล้วรอบก่อนมันที่ไม่ได้เข้าไปซื้อไงพอมันลงมาเข้าใส่มองไปวันลงมาจาก70ตัวนี้60หน้าซื้อเดี๋ยวมันก็ลงไป50แล้วก็คือตอนขึ้นไม่ได้อินจอยกับเขาด้วยแต่มาบาดเจ็บกว่าตอนขาลงกับเขาด้วยเนี่ยมันก็ไม่ควรนะครับครับครับแล้วอย่างนี้ทำไงดีคุณสมพงษ์เอาไงดีตอนนี้ดูเป็นรายตัวเลยเอาตัวไหนเอาสักตัวเดียวพออาทิตย์นี้ขอตัวเดียวพอ
พีเชียดพีเชียดพีเชียดนะพีเชียดชิปปิ้งนะครับก็กำไรครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับก็มองว่าจะเห็นได้ว่ามันลงก็จริงเวลามันลงมันลงแรงนะแต่เวลาตลาดไม่มีอะไรไปฟื้นมันก็ฟื้นแรงเหมือนกันเดี๋ยวดูกราฟหน่อยพี่เชียดเอาสั้นๆเลยคุณสมพงษ์นี่กราฟพี่เชียดขึ้นแล้วครับโชว์แล้วครับครับก็เห็นได้มันทำนิพพานในรอบ4ปีใช่อันนี้เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนแล้วก็ทางเทคนิคอลถ้าวัดแล้วมันจะมีทาร์เก็ตถึง16-17บาทเลยสำหรับรอบนี้นะครับเพราะว่ามองว่าค่าระวังเรือปีนี้เนี่ยเข้าสู่ขาขึ้นแล้วหลังจากที่เป็นขาลงเละเทะมา4ปีเต็มๆมานะครับครับครับชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายนะครับ026786761สักครู่กลับมาครับ